สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้อีกแล้วนะคะพี่จอยก็จะเอาเหรียญเก่าๆเหรียญเก่าเก็บนะคะเป็นวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกในกีฬาเอเชียนเกมนะคะเหรียญที่ระลึกกีฬาเอเชียนเกมปีพ.ศ. 2513แล้วก็ปีพ.ศ. 2509นะคะต่างวาระกันนะคะวันนี้ก็ให้ชมเหรียญที่หายากแล้วนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นที่เหรียญเก่าเก็บนะคะอีกส่วนหนึ่งพี่จอยก็เก็บอีกส่วนหนึ่งพี่จอยก็ได้มาจากบรรพบุรุษนะคะเป็นมรดกตกทอดที่ท่านเก็บไว้ให้นะคะก็แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระบรมชายาลักษณ์คู่นะคะของพระองค์ทั้งสองท่านนะคะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีเนาะนะคะทำเบื้องพระบาทนะคะหันพระพักตร์ไปทางด้านขวาเนาะนะคะปีเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะคะที่เห็นปีเป็นปีของพ.ศ. 2513นะคะหรือว่าเป็นปี1970นะคะแล้วก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นปีพ.ศ. 2509นะคะหรือว่าปี1966นะคะต่างวาระกันนะคะแต่ว่ารูปแบบเหมือนกันนะคะเหมือนกันมากมายเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นภาพของห่วงคล้องกันนะคะจอยก็ไม่ได้นับเนาะว่ามีจอยสะสมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสะสมก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะก็สะสมอะไรก็ได้สิ่งที่เราชอบนะคะสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำไปนะคะเริ่มสะสมแล้วเราก็เอามาชื่นชมนะคะมาชื่นชมจะมีความสุขมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเหรียญเก่าแก่เหรียญเก่าเหรียญกระสาบเก่าๆหรือว่าเหรียญโบราณเหรียญต่างประเทศพี่จอยก็เก็บด้วยแล้วก็เป็นมรดกตกทอดด้วยนะคะสวยงามมากมายค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆถ้าหากพี่จอยพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่จอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ